กินอะไรเอ๊กินสลัดค่ะสลัดผักใส่แซลมอนใช่ไหมคะอู้พยายามกินผักกินได้เลยไหมคะชิ้นนั้นเข้าไปหมดยังแน่ไหนกินโชว์หน่อยอะไรกีวีไหมกีวีเขาชอบนะกีวีเมื่อกี้ทำมือแอบเอาเปล่าให้จับดีเอาใหม่ลูกเอาใหม่ค่ะเออโชว์หน่อยชอบผลไม้อะชอบเรียดูก่อนอร่อยชอบของเปรี้ยวใช่ชอบของเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเข้าไปหมดเลยเหรอลูกมอร์นิ่งนะครับเพื่อนๆทุกคนรู้หรือยังว่าช่องมันนี่ฮีโร่ตอนนี้เราเปิดรับสมัครสมาชิกนะเห็นไหมตรงนี้เรามีปุ่มสมัครด้วยใครที่สมัครตรงนี้นะครับเราก็จะมีกิมมิคให้มันจะเป็นนี่แสดงว่าคุณวรัตยาเนี่ยเป็นสมาชิกมันจะมีสติกเกอร์ตามหลังชื่อให้ครับตัวสติกเกอร์นี่ก็จะเปลี่ยนไปในทุกเดือนนะครับดูว่าเราอยู่เลเวลไหนตัวนั้นมันก็จะเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆทีนี้ประเด็นไม่อยู่ตรงนี้นะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าสำหรับสมาชิกจะมีเป็นคลิปพิเศษให้เป็นคลิปพิเศษที่เราไม่อาจจะขึ้นพับบิกนะก็จะเป็นตัวการบ้านหุ้นนะครับให้สัปดาห์ละ1ครั้งแล้วก็มีคลิปสอนจังหวะในการเข้าซื้อตัวนี้ผมจะพยายามอัปเดตให้ทุกวันแล้วก็รวมไปถึงหุ้นพื้นฐานดีน่าสนใจของดีราคาถูกแล้วก็จุดที่น่าสนใจนะครับผมก็จะอัปเดตให้สัปดาห์ละ1ครั้งหรือเท่าที่ผมเจอนะครับใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ตรงนี้ได้เลยหรือถ้าหาปุ่มสมัครไม่เจอแนะนำว่าแอดไลน์กันเข้ามาครับที่ LINE @moneyhero มีค่าสมัคร300บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ข่าวกันนะครับทันหุ้นนะฮะ14มิถุนา NYT ปักธงรายได้โต 8% เรือผ่านท่าชน 90,000 คัน NYT เนี่ยทรงน่าจะดีอยู่นะฮะทรงดีนะฮะเนี่ยกลับมาดีแล้วก็คือต้องบอกว่ามันเป็นหุ้นที่มันมีปริมาณการเทรดต่ำเนาะเวลาที่มีวอลุ่มเข้ามามันก็จะไปเลยแต่ตรงนี้มันมองว่าเป็นช่วงปลายก็ได้มองว่าเป็นช่วงสะสมก็ได้นะครับใครที่เข้ามาเล่นในกรอบนี้นะครับแนวรับอยู่ที่4บาทแล้วก็สต็อปลอสอยู่ที่ 3.9 แนวต้านอยู่ที่ 4.4 นะฮะซัดโก้ร่วมทุนอัพแกร่งรุกพลังงานเปิดโชว์รูมอีโอ้จริงเหรอเปิดโชว์รูม EV อ่ะฮะตัวซัดโก้ขานรับท่องเที่ยวฟื้นแรงการเดินทางคือคักหนุน Q2 ปี66ฟอร์มแจ่มย้ำรายได้ปีนี้ทะลุ 30,000 ล้านบาทขานรับดีมานด์ในนอกทะลักพร้อมเดินหน้าเปิดสถานีบริการเต็มพิกัดพร้อมอะไรเนี่ยพอตรับทรัพย์แถมล่าสุดร่วมทุนยักษ์ใหญ่โอ้น่าสนใจนะแต่เดี๋ยวนี้ใครๆก็ไป EV นะฮะซัดโก้ทรงดีนะครับส่วนนี้เป็นส่วนสะสมนะฮะแนวรับ 30.7 แนวต้านผมคิดว่าทะลุ4บาทนะCBG เข้าหมวดขาขึ้นเบียร์สร้างเงินตุลาคมนี้เขาใช้ชื่อเบียร์อะไรฮะฮะเบียร์บาวเหรอเออผมไม่ทานเบียร์นะผมไม่รู้ยี่ห้อนะฮะผมไม่แน่ใจว่าตัวบริษัทเบียร์เนี่ยเป็นลูกของ CBG หรือเปล่าคือผมคิดว่าคงไม่ใช่ตัว CBG ที่มาทำเบียร์เองนะครับรับถึงเวลาผลงานกลับมาฟื้นตัวแข็งแกร่งตั้งแต่ไตรมาส2ยาวถึงครึ่งปีหลังต้นทุนอลูมิเนียมพลังงานลดลงตลาดเวียดนามมาแรงคาราบาวป๋องขายดีมั่นใจโต 20% เตรียมรับซับขายผลิตภัณฑ์เบียร์คาราบาวนะเบาเบียงจริงตุลาคมนี้ชี้ส่วนแบ่งการตลาดใหญ่ 200,000 ล้านบาทสุราเสรีไม่กระทบถ้ามาทำตัวเบียร์เนี่ยผมมันจะตีตลาดยังไงวะตลาดลีโอนี่น่าจะใหญ่สุดนะครับรองลงมาก็คือเบียร์ช้างแล้วก็เบียร์สิงห์เนาะบ้านเรานะครับเบียร์บาวมาก็ไม่แน่นะจริงๆตัวคาราบาวที่มาทำเครื่องดื่มชูกำลังอ่ะเขาก็มาจากเบอร์ท้ายๆนะแต่รู้ไหมว่าคาราบาวตอนนี้มาเป็นเบอร์2เออถ้าคาราบาวมาเป็นเบอร์2ของเบียร์ที่ขายในบ้านเราก็ต้องมาแทนเบียร์ช้างใช่ไหมเออก็น่าสนุกดีเหมือนกันฮะต้องดูว่าเขาจะทำการตลาดยังไงนะครับนี่มาดูตัว CBG เป็นการกลับตัวขาขึ้นย่อยแนวต้านไม่เกิน80นะครับตรงนี้มองว่าการจะกลับตัวค่อนข้างยากนะมันเป็นการเด้งเพื่อลงต่อครับสมาร์ทนะครับสามารถสิไม่ใช่สมาร์ทมันมีหุ้นชื่อสมาร์ทด้วยสามารถมีหมัดเด็ดชูแผนใหญ่ SAV วันนี้นะครับ
เดี๋ยวถ้าแผนวันนี้นะแสดงว่ามันจะต้องรับข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วรับข่าวล่วงสิครับมันไม่ไปครับมันเป็นโซนที่ยังไม่พร้อมให้ไปแต่แนวรับตรงนี้ได้นะ 6.2 ตั้งสต็อปลอสไว้ที่ 5.5 ได้นะครับเนื้อบุกจีนรับ EV บูมดันดีมานด์ยางทะลัก EV มาก็ขายได้หมดเลยเนาะก็เนื้อนะครับเนื้อนี่ยังไม่ทะลักนะฮะแต่ก็พอเล่นได้ครับแนวรับเนี่ยรอดีกว่านะสัก 4.6 4.7 ค่อยว่ากันแนวต้านอยู่ที่5บาท ACE ศพช่องเวียดนามอนาคตแรง PE 12เท่าเท่านั้นเอง ACE PE 12เนี่ยมันลงมาไกลมากนะครับจาก 4.6 ตอนนี้เหลือ2บาทคำถามคือชุดนี้มันกลับตัวหรือยังมันพยายามจะกลับตัวนะครับมันจะต้องยืน 2.2 ได้ถึงจะกลับตัวแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ 2.4 ถ้าเกิดมาเล่นโซนนี้ก็ลุ้น 2.2 แล้วก็ 2.4 นะครับแนวสต็อปลอสจะอยู่ที่ 1.90 ครับ VL Show Cash Flow 300ล้านว่างั้นนะฮะพร้อมลงทุนวอลลุ่มขนส่งฟูวีเอลแม่ทับนะฮะคุณชุติภาอวดเงินสดในมือแน่น300ล้านบาทพร้อมที่จะลงทุนซื้อเรือใหม่ใช่ไหมเท่าที่ผมอ่านข่าวมาเนี่ยเจ้านั้นก็ลงทุนซื้อเรือเจ้านี้ก็ลงทุนซื้อเรือต่างคนต่างซื้อเรือคือซื้อเรือมาซื้อได้อยู่แล้วนะฮะแต่พอเรือมันมากๆเข้านะมันจะมีปัญหาเรื่องค่าระหว่างมันจะต่ำนะฮะอ่ะดูตัว VL ตอนนี้กำลังมีกำลังจะบอกเป็นข่าวดีเอ๊ะทำไมราคามันไม่มันรับข่าวอยู่นะเนี่ยมันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันรับข่าวอยู่ถ้าจะเล่นโซนนี้ก็แนวรับก็ตรงนี้ได้นะครับ 1.08 สต็อปลอสอยู่ที่1บาททวนครับกูรูสแกนออคชั่นข้อกำไร317ล้านอัพไซด์ 23% นะตัวออคชั่นก็น่าจะมานะมันมีข่าวเรื่องของไอเนี่ยรถเตรียมถูกยึดช่วงปลายปีนี้1ล้านคันใช่มั้ยมันจะไปไหนฮะมันก็ต้องมาที่ออคชั่นโซนลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าจะเล่นนะผมว่าแนวต้านแค่ 11.7 ไม่ถึง 23% หรอกสต็อปลอสอยู่ที่10บาทถ้วนครับ STP มีสัญญาณยอดขายฟื้นออเดอร์เข้าอัพกำลังผลิตนะ STP ส่งสัญญาณยอดขายไตรมาส2ปี6ดีกว่าไตรมาสแรกลูกค้าทยอยป้อนออเดอร์ทุ่ม290ล้านเดินหน้าเปิดเครื่องจักรอัพกำลังผลิตเพิ่ม 50% โอ้โหกำลังผลิตเพิ่มจากของเดิมใช่ไหมเพิ่มมา 50% เนี่ยก็ถือว่าเพิ่มเยอะนะครับดูซิรับข่าวไว้เรียบร้อยนะฮะแนวรับอยู่ที่10บาทถ้วนครับแนวต้านมองแถวๆ 12.5 ครับดีเจาะกลุ่มตลาดลูกค้าอาหรับต่างชาติใช้บริการมันเป็นกลุ่มตลาดเดิมของเขาอยู่แล้วนะดีเดนทัลเนี่ยนะฮะดีลูกฐานขยายกลุ่มประเทศอาหรับที่มีกำลังซื้อสูงพร้อมกับรับปัจจัยหนุนกำลังท่องเที่ยวต่างชาติไหลกลับเข้ามานะครับปีนี้กว่า20ล้านคนค่าตบเท้าเข้าใช้บริการเพียบส่งซิกผลงานโต 20% ดีนะฮะดีโต 20% แต่ราคามันโตมา 100% แล้วนะใช่ไหมดีโต 20% ก็จริงแต่ตัวราคามันโตมาจาก3บาทมันเป็น6.95 บาทนะครับตรงนี้เนี่ยวางแผนเล่นสั้นได้นะครับในกรอบ5วันก็แนวต้านอยู่ที่ 7.65 จริงมันมีด้วยนะเนี่ยมันมีเป็นหุ้นติดสแกนของผมด้วยนะฮะมาดูที่ข่าวหุ้นกันบ้างครับ BA กำไรทะยานทั้งปีตอกเข็มอู่ตะเภา Q1 ปี67ขยายรันเวย์ตราดรับจีนเป้าราคาสูงสุด20บาทมาดูซิ BA มันเพิ่งตอกเสาเข็มมันไม่ได้สร้างเสร็จภายในพรุ่งนี้นะแต่ว่ากราฟดีมากครับกราฟสวยจริงๆครับตัวนี้รอรับก็ได้แถวๆ15บาทถ้าไม่รีบนะแต่ถ้ารีบตรงนี้ก็สต็อปลอส 15.3 แต่ถ้าไม่รีบรอ15บาทน่าจะดีกว่า Jet EF แข็ง7บาทปันผล23ตังค์กราฟผงาดถือหุ้นใหญ่อันดับ2เดี๋ยวกลับเข้ามาถือจัดอีฟอันดับ2เหรอฮะแสดงว่าเขาจะโอ้เสร็จแล้วล่ะเสร็จแล้วล่ะคือกลับเนี่ยเป็นแม่ของ AIS นะแอดวานอะอยากได้ตัวจัดอีฟอยู่แล้วคือเขาจะเอาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับของตัวแจ๊สซึ่งมันก็คือตัวจัดอีฟนี่แหละทีนี้เขาก็ไม่สามารถทำได้สักทีเพราะว่าผู้ถือหุ้นของจัดอีฟอะคว่ำบาตรอย่างเดียวจะทำอะไรก็ไม่อยากให้ตัวแอดวานเข้ามาพอแอดวานเข้ามาแล้วมันจะลดปันผลลงไงเขาก็ไม่อยากได้ทีนี้กลับเข้ามาถือเบอร์2เลยก็เนี่ยย่องเข้าถือ 4.25% นะ 4.25% ยังรู้นะในจัดอีฟส่งผลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ2ทันทีเสร็จแน่ๆฮะอ่านตรงนี้นะผมไม่ได้มองจัดอีฟเลยนะผมจะมองแอดวานมากกว่าเพราะแอดวานจะได้รับผลประโยชน์ดูซิดูแอดวาน
แอดวานซ์ทรงดีนะฮะเดลต้า230ครับโอเคอ่ะประมาณนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหุ้นติดสแกนของเราว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างครับติดเข้ามาค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าทรงมันดีฮะหุ้นกับตัวเยอะครับตัวแรกนะฮะเคอรี่มาแล้วจ้าใช่ไหมเคอรี่เอ็กเพรสนะครับตัวนี้เนี่ยมีสัญญาณกลับมาขอดูใน5นาทีสิสวยมากสวยมากแนวรับตรงนี้ได้เลยครับ 12.5 12.6 แถวนี้นะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่15บาทนะครับอ๋อสต็อปลอสใช่ไหมสต็อปลอสจะอยู่ที่ 10.9 ครับ ARIP นะ ARIP ตัวนี้สวยนะสวยกับตัวดีมากครับสต็อปลอสอยู่ที่บาทหนึ่งแล้วกันนะ 0.99 ผมให้บาทหนึ่งนะแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่บาท17ตังค์ครับถัดมาคือเชดได้เตรียมไปนะฮะเตรียมตัวค่อนข้างดีครับแนวต้านแรกถ้าไม่อะไรก็2บาทนี่ขายทิ้งได้เลยแล้วก็สต็อปลอสจะอยู่ที่ 1.75 แต่ถ้าเกิดลุ้นการรันเนาะมันก็จะไปปิดแกปนะฮะ 2.53 ครับถัดมาคือ Depend สีทนได้อารมณ์คือเชษเลยฮะอารมณ์เชษหน้าตาคล้ายกันเลยประดุจเป็นพี่น้องกันนะตัวเนี้ยเตรียมไปเหมือนกันนะครับแนวต้านก็ให้ไว้ที่7บาทไว้ก่อนครับแต่ว่าเขาจะต้องสามารถยืน 6.2 ได้นะถัดมาคือ TC หน้าตาค่อนข้างคล้ายกันครับเชษดีเพนแล้วก็ TC ตัวนี้ก็เตรียมไปเหมือนกันครับแนวต้านให้ไม่ไกลนะเพราะว่าทรงมันเป็นขาลงนะต้องบอกก่อนนะตัวนี้เป็นขาลงนะครับเชดก็เป็นขาลงเหมือนกันสต็อปลอสเนี่ยจะให้ไว้ที่โซนข้างล่างเลยก็คือ 5.7 นะครับแนวต้านของ TC จะอยู่ที่ 8.4 ต่อด้วยตัวคิสนี่เป็นลักษณะของการจ่อต้านเกือบจับเบรกเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ลงไปปิดที่แนวต้านพอดีรอดูวันนี้ก็ได้ครับถ้าวันนี้เล่นกันในโซน 6.70 ถึง 6.90 น่าเล่นนะครับแนวต้านจะอยู่ที่ 7.25 ถ้าเกิดไม่ได้เล่นโซนนี้ก็ปล่อยเข้าไปนะต่อมาด้วยตัวชาโยนะครับชาโยเนี่ยเป็นโซนของการทำฐานนะครับการพักตัวจุดสะสมถ้าให้ดีเลยนะครับควรจะได้ประมาณ 7.6 แต่ในกรณีที่มันเตรียมเบรกนะฮะขึ้นมาแบบใกล้ๆ 8.3 หรือเบรกตรงนั้นก็จะเป็นจุดเล่นแบบเบรกเอาท์ก็ต้องดูว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนชอบแนวรับหรือว่าชอบแนวลุกนะฮะแล้วก็ตัว VL ก็คล้ายๆกับตัวเชดตัวดีเพนเหมือนกันนะครับตัวนี้ยืนได้สวยครับแนวต้านอยู่ที่ 1.2 สต็อปลอสบาทเดียวนะครับดีเพนอันนี้พูดไปแล้วเล่น 3-5 วันเอ้ยโทษดีเดนทัลไม่ใช่ดีเพนดีเดนทัลนะฮะตัวนี้มีโอกาสกับตัวในกรอบ 3-5 วันแนวต้านก็อยู่ที่ประมาณ 7.6 ครับแม็กอารมณ์จะคล้ายๆดีนะคล้ายๆกันเลยนะครับก็เล่นได้นะครับแนวรับคือตรงนี้นะครับ 13.4 แนวต้านจะอยู่ที่ 13.9 แม็กจะลุ้นเบรกทำนิวไฮนะทรงแบบนี้บอกไว้ก่อนนะครับต่อด้วยซาบีนาเล่นทีมเดียวกันนะดีแม็กซาบีนาก็จะลุ้นไปเทส31จนถึง32แนวรับก็คือ29นะครับ ETC อันนี้สวยเหมือนกันกับตัวนี่กับตัว2รอบแล้วด้วยนะครับมีโอกาสที่จะกลายเป็นขาขึ้นได้เลยแนวต้านจะอยู่ที่ 3.6 สต็อปลอสอยู่ที่ 2.9 ครับต่อด้วยตัวเอเชียนตรงนี้นะครับเขาเกือบจะยืนได้แล้วล่ะนะสต็อปลอสจะใช้เป็น 9.85 ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็น 9.60 ก็ได้นะครับแนวต้านตรงนี้มันต้องยืนก่อนนะอันดับแรกต้องยืนก่อนต้องยืนเหนือ 10.4 เป็นแท่งเขียวแบบยาวๆหน่อยจะดีมากนะครับแนวต้านจะอยู่ที่11บาทแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็ยังไม่อะไรนะดูไว้ก่อนก็ได้นะครับต่อด้วยตัว VGI ก็จะคล้ายๆกับเอเชียนนั่นแหละคือแบบเป็นหุ้นที่อกหักขาลงมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานพยายามที่จะกลับตัวก็กลับตัวไม่ได้สักทีนะครับ VGI ลุ้นให้มันยืนได้ก่อนนะให้เจอ 3.5 ก่อนค่อยว่ากันถ้าเกิดใครอยากสะสมโซนนี้สต็อปลอสจะอยู่ที่3บาทครับต่อด้วยตัวพาโก้สวยเหมือนกันนะตัวนี้วอลุ่มเข้าด้วยถ้าจะเล่นก็สต็อปลอสจะอยู่ที่2บาทท้วนนะฮะแนวต้านอยู่ที่ 2.2 แล้วก็ตัวสุดท้ายคือปิ้น4เนี่ยเป็นลักษณะของการกลับตัวเลยนะครับแนวรับคือตรงนี้นะครับ 4.7 หรือจะรอย่อก็ได้แนวต้านจะอยู่ที่5บาทนะครับวันนี้เอาจริงชอบหลายตัวนะเอาแบบชุดกลับตัวอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างงี้ก็ดีฮะดีเพนเชดแบบนี้ก็ดีนะครับหรือถ้าเกิดเล่นสั้นนะผมก็จะมาดูโซนแบบหุ้นดีแม็กซ์ซาบีนาต้องดูว่าเพื่อนๆชอบแบบคลื่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่มีเวลาในการเฝ้าก็ดูชุดบนนะแต่ถ้าเกิด
เฮ้ยพอมีเวลาเฝ้าบ้างนะเปิดดูพอร์ตได้บ่อยติดตามราคาได้บ้างเนี่ยผมก็เห็นว่าเล่นในกรอบ 3-5 วันก็ไม่ได้ดูแย่อะไรนะดีแม็กซ์ไซน่าตอนนี้ก็ใช้ได้ครับโอเคครับจบลงไปแล้วนะฮะใครที่จะไปฟังหน้าเทรดไปฟังได้เลยใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับใครที่อยากจะเล่นหุ้นในจังหวะเดย์เทรดเดย์เทรดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องจบภายในวันเท่านั้นนะมันอาจจะเป็น3วัน5วันลักษณะการหาหุ้นหอการซื้อหุ้นตอนเช้าเล่นยังไงการหอหุ้นตอนเย็นทำยังไงทุกอย่างเนี่ยได้รวบรวมเอาไว้หมดแล้วในอีบุ๊กเล่มแดงเล่มนี้นะครับเดย์เทรดนะเขียนโดยผมแล้วก็อาจารย์ออฟใครที่สนใจสามารถสอบถามเลขเพิ่มเติมได้ที่ LINE @moneyhero ตรงนี้ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมมาดูคำถามนะผมจัดรีเฟชใหม่แนวโน้มดีข้อโหลุงลุงซื้อหุ้นด้วยเหรอลุงมี ITV ไหมโอเคมาดูดิดีคอนนะเห็นหน้าแล้วตกใจเลยดีคอนเนี่ยจริงๆมันจบรอบไปแล้วนะในรอบล่าสุดนะครับแล้วก็เตรียมที่จะลงไปเทสแนวรับที่ 4.0 ตรงนี้ยังไอ้โทษฮะ 0.40 ตัวนี้ยังไม่น่าสนใจนะครับเพราะมันเพิ่งหลุดลงมา EEใกล้ขึ้นหรือยังคำถามแบบดูท้อใจนะฮะมาดูกันครับตัว EE ผมไม่ได้อัปเดตมานานมากนะ EE ยังลงต่อเนี่ยนะครับทำนิวโลทุกวันเลยลักษณะอย่างนี้ไม่น่าเล่นเลยนะครับไม่มีวอลุ่มด้วยครับเป็นหุ้นที่แบบเทรดกันวันหนึ่งแค่เท่าไหร่เนี่ย6ล้านหุ้นเฮ้ย6ล้านไม่เยอะเหรอ6ล้านหุ้นกับหุ้นตัวละ40ตังค์ลองคูณดูเป็นเงินเท่าไหร่นะครับอ่ะไปดูต่อครับสวัสดีค่ะฮาน่ายังเข้าทันไหมจริงๆอ่ะจะเข้าไม่เข้าอะไรยังไงอ่ะมันจะต้องดูว่าเราแผ่นยังไงนะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเราดูส่วนไหนเป็นหลักอันนี้จริงๆอ่ะตอบแทบจะไม่ได้เลยนะเพราะว่าเราไม่ได้รู้พื้นฐานอะไรเลยนะครับเราเห็นแค่ว่าฮาน่ายังเข้าทันไหมถ้าให้เดานะเขาก็อาจจะเป็นสายซิ่งละมั้งผมจะตอบในแนวของสายซิ่งนะมาดูโอ้มันก็มาไกลแล้วนะเอาจริงเนี่ยโซนตรงนี้มันเป็นชุดกลับตัวโซนนี้ถ้ามาก็ไล่ราคานะแต่ถ้าแบบโอ้ยฉันอยากจะเล่นยังไงฉันก็จะเล่นให้ได้จริงๆนะก็อ่ะสต็อปลอสเอาไว้ที่แนวแกปแต่มันไม่ดีนะบอกเลยนะว่าไม่ค่อยโอเคนะครับอยากเล่นจริงก็สต็อปลอส46บาทครับรบกวนขอ SGC โอ้โห SGC นี่ก็ลงและนี่หน้านะทุน 1.91 วันนี้ทั้งเขียวมีลุ้นกลับตัวเป็นขาขึ้นไหมครับมันน่าจะไปตามกลุ่มแม่มันนะฮะ SGC กลุ่ม Jmart โอ้โหเดี๋ยวนะขอดูขออ่านคำถามอีกทีนึงนะฮะ SGC ทุน191นี่วันนี้ทั้งเขียวประเด็นคือตรงนี้นะฮะไฮไลท์ดอกจัน 800,000 ดอกครับวันนี้ทั้งเขียวมีลุ้นกลับตัวเป็นขาขึ้นไหมมาดูฮะวันนี้ทั้งเขียวดูวันนี้แท่งเขียวเนี่ยวันที่26เดือน10วันนี้ก็เป็นแท่งเขียวนะกลับตัวเป็นขาขึ้นมั้ยก็ไม่ขึ้นนะวันนี้แท่งยาวด้วยนะจาก 2.6 ไปถึง 2.72 อันนี้12ตังค์นะมาเปรียบเทียบกับวันเขียวล่าสุดฮะ191ไป197อันนี้ขึ้นมาแค่เท่าไหร่วะ7ช่อง8ช่องตรงนี้ยังลากไม่ได้เลยแล้วนี่จะเหลืออะไรถ้าเราตีเข้าข้างเราตีเข้าข้าง FC เราดีกว่าถ้าอยากให้มันเป็นขาขึ้นจริงไม่รู้จะตอบยังไงอันดับแรกมันไม่ใช่ขาขึ้นนะมันยังเป็นขาลงอยู่อันนี้ผมพูดตามความจริงนะแล้วก็ถ้าอยากเล่นจริงๆก็ต้องสต็อปลอสที่โลซึ่งไม่ดีมันไม่มีแทบจะไม่มีจังหวะเล่นแต่อยากเล่นจริงๆก็ลองดูครับเพราะว่าซื้อไปแล้วเนาะ191ลุ้นไม่เกิน3วันผมให้แค่นี้นะ3วัน5วันไม่เกินนี้แนวต้านก็ไม่เกิน 2.06 แล้วก็สต็อปลอสจะอยู่ที่ 1.90 นะครับ JMT ยืนออกข้างมาหลายวันตั้งแต่วันที่มีข่าวซื้อนี่แบบนี้มองเป็นการเก็บของซับแรงขายได้ไหมคะมีโอกาสลุ้นเบรกแท่งเขียวขึ้นไปยาวๆไหมเดี๋ยวนะ JMT มันจะมาสะสมอะไรตรงนี้สมมตินะสมมติว่าผมเป็นเจ้าอะไรกันนะสมมติผมเป็นเจ้าผมอยู่ใน JMT นี่แหละแล้วมีข่าวซื้อหนี้ 20,000 ล้านใช่ไหม 20,000 หรือ 60,000 ล้านเนี่ยแหละผมอ่านทุกวันนะผมจำไม่ได้มีซื้อหนี้เข้ามาก้อนใหญ่เลยเป็นผลดีต่อตัวกิจการคุณคิดว่าคุณจะซื้อหลังจากข่าวมาหรือคุณรู้ข่าวอยู่แล้วแล้วคุณก็เข้ามาซื้อตรงนี้
ตรงนี้69ล้านหุ้นของใครก็ไม่รู้นะคิดว่าเขาซื้อตรงนี้หรือเขามาแอบซื้อแถวนี้นะเอาแบบไหนดีจุด A หรือจุด B ผมเดานะมันก็คงไม่มาซื้อจุด B เนาะมันก็คงจะซื้อจุด A นะครับเผลอๆก็พวกเนี้ยใช่หมดเลยเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยที่มีวอลุ่มโดดไปโดดมาแล้วก็พาหลุดโลด้วยลักษณะอย่างนี้นะมีโอกาสที่จะขึ้นได้นะฮะแต่ว่าการตรงเนี้ยคิดว่าไม่ใช่การสะสมฮะเป็นการรออะไรมาซัพพอร์ตบางอย่างตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับแนวต้านจะอยู่ที่48บาทครับได้ยินเสียงเนื้อใกล้ๆน้องเวลาระวังพอปของน้องเวลามาแน่เดี๋ยวนะคลิปนี้มันใช่เนื้อเหรอ อาจจะไม่ใช่น่าจะเป็นเสียงแฟนผมนะไม่ใช่เสียงเนื้อนะที่น้องกินข้าวใช่ไหมไม่ใช่เสียงเนื้อนะครับ BVG ยังน่าเล่นไหมครับ BVG เพิ่งเล่าไปเมื่อเร็วๆนี้นะตัว BVG สำหรับวันนี้นะครับมีการทิ้งลงมาเป็นการพักตัวลักษณะแบบ A-shape ซึ่งเดี๋ยวรอให้มันมีการกลับตัวใน time frame 5 นาทีก่อนเกิดเรียงยังไม่เกิดนะครับใกล้แล้วนะครับถ้ายืน 8.9 ได้ก็จะมีจุดเล่นอีกแล้วก็วาง stop loss ไว้ที่ 8.4 นะฮะทาคุนิครับโอเคครับผมเขาน่าจะมาแบบทาคุนิทักครับอะไรนะ HHR เห็นเคยมีแท่งเขียวใหญ่แล้วใช้เวออกข้างแบบนี้เรียกสะสมได้หรือเปล่าครับแนวโน้มพอจะไปถึง4บาทไหมรับมา 3.7 ไอ้อย่างเงี้ยโอเคมากนะครับ HR ก็บอกว่ามีแท่งเขียวใหญ่เดี๋ยวเรามาสังเกตดูนะครับว่าแท่งเขียวใหญ่เป็นยังไง HR time frame dayตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้คือจุดกลับตัวทีเนี้ยแล้วไซด์เวย์ออกข้างอันนี้เราเรียกว่าการสะสมนะครับมันคำว่าสะสมนี้ไม่ได้หมายถึงว่ามาซื้อเก็บนะคำสะสมหมายถึงว่าเป็นการรออะไรบางอย่างก็ได้นะครับหรือจะเป็นการซื้อเก็บก็ได้หรือจะเป็นซัมติงจิงกระเบลอะไรก็ได้นะครับมองว่าแนวโน้มในการขึ้นจะค่อนข้างสูงภาพก็เหมือนคล้ายๆกับ JMT ก็เป็นการตีออกข้างเตรียมที่จะขึ้นต่อนะครับรออะไรมาซัพพอร์ตครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ารออะไรไซด์เวลข้ามแบบนี้เป็นการสะสมหรือเปล่าแนวโน้มพอไปถึง4บาทไหมคิดว่าถึงครับคิดว่าถึงเขาซื้อมา 3.7 เขาซื้อโซนนี้พอดีก็เป็นการวางแผนที่ค่อนข้างดีอันนี้ขอชมนะฮะคุณ Bring It On นะครับอาจารย์รบดูแนวโน้มทาสตีลให้หน่อยครับว่ามีการกลับตัวหรือยังเหล็กนะเหล็กน่าจะยังไม่มานะยังนะครับยังคงเป็นขาลงอยู่BEC คัททิ้งเมื่อวานเราควรรับกลับวันไหนดีโอ้โหถ้าผมรู้ขนาดแบบซื้อในอีก12วันถัดไปนะฮะดาวศุกร์กำลังจะมาปิดดาวเสาร์จันทร์พระจันทร์จะมาปิดดาวอังคารอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ได้รู้ขนาดนั้น เราซื้อก่อนซื้อกลับวันไหนมาดูครับตัว BEC นี่อ่ะผมจะชี้ดูแล้วกันนะครับ BEC มันเป็นลักษณะของดับเบิลท็อปยกตัวอย่างเช่นนะครับเอาอย่างชุดนี้นะเนี่ยเวลาดับเบิลท็อปมันขึ้นมาชนปั๊บคำถามคือพอชนแล้วมันร่วงใช่ไหมซื้อคืนวันไหนดีครับมันตอบไม่ได้เลยเพราะว่าหลังจากที่มันชนดับเบิลท็อปตรงเนี่ยชนแล้วมันร่วงใช่ไหมวันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่13เดือนมกราจนถึงวันเนี้ยผ่านมาครึ่งปีแล้วคำถามคือมันมีจุดกลับตัวที่เห็นแบบดีๆมั้งยังคือยังนะเพราะฉะนั้นจุดนี้เอาล่าสุดเลยนี่ดับเบิลท็อปชนแล้วก็ร่วงคำถามคือเข้าซื้อคืนวันไหนเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้ครับคือผมไม่รู้ไม่มีความสามารถตรงนี้จริงๆจนกว่าจะเห็นสัญญาณกลับตัวแล้วค่อยมาดูกันต่อเนาะ KGen กำลังสะสมไปต่อไหมครับ KGen ก็ทรงดีนะโอ้โหกำลังชมแหมเล่นกันอย่างนี้เลยอะรูปแบบนี้ผมก็เคยเห็นเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่ามองเป็นดับเบิลท็อปก็ได้จังหวะซื้อคือเราจะเล่นที่แท่งนี้เลยครับแท่งนี้เลยนะแล้วก็วาง stop loss อยู่ที่76ตังค์แบบนี้เลยครับวอลุ่มดีมากนะวอลุ่มทิ้งลักษณะก็คือถ้าเกิดมันเกิดภาพอย่างนี้แล้วมันมีการกลับตัวจริงคือมันจะขึ้นไปแรงครับแนวต้านอาจจะแบบ 1.4 1.6 แบบนี้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็รอติดตามแต่อย่างไรก็ตามครับ stop loss ต้องแน่นนะฮะ76ตังค์ครับขอแนะนำเอเชียนอันนี้ผมเล่าไปแล้วเนาะโปรแกรมฟินแลนเซียตีแนวเส้นอ๋ออันนี้เขามาเล่าให้ฟังขอบคุณมากนะครับขอแนะนำไอน็อกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับขึ้นย่อยมันมีการกลับตัวแต่การกลับตัวสำหรับหุ้นต่ำบาทเนี่ยมันเชื่อไม่ค่อยได้นะ
แนวต้านอยู่ที่83ตังค์สต็อปลอสอยู่ที่70ตังค์ครับโอเคจบลงไปแล้วสำหรับในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวเจอใหม่ครั้งหน้าแล้วก็อย่าลืมนะฮะใครอยากจะสมัครสมาชิกแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เท่ๆพร้อมกับรับความรู้จากเราไปเต็มๆก็กดสมัครที่ช่องทางนี้ได้เลยหาไม่เจอก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ LINE @ มันนี่ฮีโร่นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย